สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบริษัทจัดหางานที่ส่งคนไปทำงานประเทศไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงาน 100% ไม่โดนโกงแน่นอนครับบริษัทแรกเลยนะครับผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกบริษัทแต่ว่าบริษัทที่ผมแนะนำนี้ก็คือมีหนังสือรับรองใบสมัครงานนะครับผ่านกรมแรงงาน 100% ครับบริษัทแรกนะครับ TVT Tina Service นะครับรับสมัครพนักงานผลิตสายไฟเพศชาย2ตำแหน่งนะครับหนังสืออนุญาตรับสมัครคนหางานออกตั้งแต่วันที่6ตุลาคม64ถึง4ธันวาคม2564นะครับยังสมัครได้นะครับมากันที่บริษัทที่2นะครับบริษัทนี้รับสมัครพนักงานผลิตอาหารเพศชายจำนวน2คนนะครับบริษัทชื่อ TVT Tina Service เช่นเดิมนะครับพนักงานผลิตอาหารเพศชาย2ตำแหน่งนะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2564ถึง3ธันวาคม2564นะครับแล้วก็มากันที่บริษัทต่อไปนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งผลิตชิ้นส่วนจักรยานเพศชาย26คนนะครับรับเยอะมากเลยนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทว่า Sinstar Oversea นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำไปนี้อยู่ในกรุงเทพหมดเลยนะครับผลิตชิ้นส่วนจักรยานเพศชาย26ตำแหน่งนะครับบริษัท Sinstar Oversea นะครับมากันที่บริษัทที่3นะครับอันนี้จะรับตำแหน่งคนงานผลิตโลหะเพศชายจำนวน12ตำแหน่งนะครับชื่อบริษัทว่า Wins Placement นะครับบริษัทนี้ดังนะครับตาม YouTube นี่คือขึ้นเยอะมากเลยนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่แบบดังมากรับตำแหน่งพนักงานผลิตโลหะชาย12ตำแหน่งนะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2564ถึง3ธันวาคม2564นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บของกรมจัดหางานนะครับเขาจะแจ้งเอาไว้นะครับอันนี้ผมหามาให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบางคนไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูเองนะครับมาที่บริษัทต่อมานะครับอันนี้จะรับคนงานผลิตชิ้นส่วนจักรยานเช่นกันนะครับจำนวน2ตำแหน่งแต่อันนี้เป็นบริษัทเถาหยวนนะครับออกตั้งแต่วันที่22กันยายน2564ถึงวันที่20พฤศจิกายน2564นะครับคนละบริษัทกันแต่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอาจจะได้ไปลงที่เดียวกันนะครับเนี่ย2บริษัทเนี้ยมาเริ่มกันที่บริษัทต่อมานะครับอันนี้เป็นงานกรรมกรเพศชายนะครับกรรมกรเพศชายจำนวน20คนนะครับบริษัท Thai Alright Consultantตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับรับตำแหน่งกรรมกรชาย20ท่านนะครับก็ค่อนข้างเยอะกรรมกรค่างานไปถูกกว่างานโรงงานเยอะมากนะครับเพราะว่าแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระมากนะครับถ้าใครสนใจทางนี้ก็ติดต่อไปที่บริษัทนี้เลยนะครับมากันที่บริษัทต่อมานะครับรับสมัครคนงานผลิตโลหะเพศชาย1คนนะครับบริษัท MT Work นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่3กันยายน2564ถึง1พฤศจิกายน2564นะครับบริษัท MT Work นะครับรับคนงานผลิตโลหะชาย1คนนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆแบบได้เข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็บริษัทต่อมานะครับงานผู้หญิงมาแล้วนะงานนี้เป็นงานที่ดีนะเป็นงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หญิงจำนวน20คนนะครับบริษัท MT Work นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่10กันยายน2564ถึง8พฤศจิกายน2564เพื่อนๆรีบไปสมัครทิ้งเลยนะครับเพศหญิงนะครับเพราะงานเพศหญิงนี่คือน้อยกว่างานเพศชายนะครับเนี่ยตอนนี้รับคนเยอะมากเลย20คนนะครับบริษัท MT Work นะครับติดต่อไปได้นะครับเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาเบอร์ได้เลยนะครับบริษัทต่อมาก็เป็นกรรมกรชายเหมือนกันนะครับ20คนนะครับบริษัทThai Alright Consultant นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2564ถึง28ตุลาคม2564
และอีก8วันนะครับสำหรับกรณีงานนี้บริษัทนี้นะครับต้องรีบนะครับถ้าใครสนใจงานกรรมกรนะครับเป็นงานที่อิสระนะครับแล้วก็ OT เยอะนะครับแล้วก็มาที่งานเพศหญิงอีกบริษัทหนึ่งนะครับอ๋อบริษัทเดิม MT Work เหมือนกันเป็นงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์หญิง20คนใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่10กันยายน2564ถึง8พฤศจิกายน2564แต่ที่ตั้งเนี่ยที่ตั้งที่เราจะไปทำเนี่ยมันคนละที่กันนะครับแต่เป็นบริษัทที่สมัครในบริษัทเดียวกันแต่ว่าสถานที่ทำงานนะคนละที่และรับ20คนเหมือนกันนะครับ MT Work เพศหญิงนะครับอิเล็กทรอนิกส์สนใจก็ไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็มาที่งานอุปกรณ์จักรกลชายนะครับอันนี้เพศชายรับสมัครคนงานผลิตเครื่องจักรกลชายจำนวน12คนนะครับบริษัทซินสตาร์โอเวอร์ซีนะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถวๆรามอินทรานะครับสนใจก็ไปสมัครงานกันได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยในกรุงเทพเพศชายจะมีตัวเลือกได้เยอะมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่งานที่เหมาะสมสุดก็คืองานอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ไปแบกไปหามนะครับเป็นการทำงานเป็นลายแบบลายเดินเครื่องแต่ไม่ให้ไปควบคุมเครื่องนะครับแบบผลิตแล้วก็ส่งต่อผลิตแล้วก็ส่งต่อจะเป็นงานประเภทนี้นะครับผู้หญิงจะเหมาะกับงานอิเล็กทรอนิกส์มากนะครับแต่นี้เป็นงานเพศชายนะคะผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลนะคะเพศชาย12คนบริษัทซินสตาร์โอซีนะคะใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่3กันยายน2564ถึง1พฤศจิกายน2564นะครับสนใจก็สมัครติดต่อไปได้นะคะบริษัทซินสตาร์โอเวอร์ซีนะครับแล้วก็มาที่บริษัทต่อมานะครับอันนี้เป็นคนงานผลิตโลหะเพศชายจำนวน10คนนะครับบริษัท MT Work นะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่3กันยายน2564ถึง1พฤศจิกายน2564นะครับ MT Work นะคะเป็นโรงงานผลิตโลหะชายจำนวน10คนนะครับเราก็มาอีกบริษัทนึงนะครับคืออันนี้เป็นงานเพศหญิงเป็นงานแม่บ้านนะครับเป็นผู้ช่วยงานบ้านหญิงจำนวน20คนนะคะบริษัทแม่บ้านฮ่องกงนะครับชื่อบริษัทว่าแม่บ้านฮ่องกงนะครับรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านหญิงจำนวน20คนนะครับบริษัทแม่บ้านฮ่องกงใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่2กันยายน2564ถึง31ตุลาคม2564นะครับงานเพศหญิงมาอีกแล้วนะคะก็แสดงความยินดีกับผู้หญิงนะครับงานหาไม่ยากนะครับถ้าเราไม่เลือกงานยังไงก็ได้งานครับว่างๆก็ไปสมัครทิ้งไว้เลยนะครับไต้หวันเปิดเมื่อไหร่คุณบินได้เลยแล้วก็งานต่อมานะคะเป็นงานเพศชายบ้างแล้วกันครับอันนี้เป็นงานสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยววันหน้าจะมาทำคลิปให้ใหม่อันนี้จะเป็นงานคนงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางชายจำนวน10คนนะครับบริษัท MT Work นะครับใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่2กันยายน2564ถึง31ตุลาคม2564ใกล้จะหมดเขตการสมัครงานชิ้นนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจงานตัวไหนอ่ะเข้าไปดูได้ใน www.doe.go.th ครับ .th นะคะเป็นมันเป็น www ของกรมจัดหางานแล้วก็เขาก็จะเปิดรับสมัครงานอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นของบริษัทจัดหางานที่เชื่อมต่อกับกรมจัดหางานนะครับจะไม่ใช่ของกรมจัดหางานโดยตรงอาจจะมีเสียค่างานที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็ได้งานแน่นอนแล้วก็ไม่โดนโกงแน่นอนครับแล้วครั้งหน้าผมจะมาบอกเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางสำหรับคนที่อยากจะผ่อนหรือคนที่อยากจะจ่ายเต็มจำนวนเลยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องปัญญาทานใสนะครับเพราะว่าจากผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเกี่ยวกับงานไต้หวันผมก็รอบินอยู่เหมือนกันตอนนี้ซื้อกระเป๋ามาแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้มีคนได้บินผมก็ซื้อไว้ก่อนแล้วสมัครไว้อาจจะได้บินก่อนก็ได้ใครจะไปรู้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ